ให้ราคาทองคำถูกขายทำกำไรเมื่อราคามีการดีดตัวขึ้นหรือดีบ่าวขึ้นครับครับอยากจะสอบถามคุณวรุษเพิ่มเติมนะครับว่าเห็นว่ามีข่าวออกมาในกระแสที่ว่าเจ้าหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทรอยก้าเจรจากับตัวของกรีซไม่ลงรอยอีกแล้วใช่ไหมครับคุณวรุษครับครับใช่ครับประเด็นต่างๆเนี่ยยังเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับที่นักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าในส่วนของทางเจ้าหนี้อย่างเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะครับยังมีการขอรายละเอียดในส่วนของแผนการปฏิรูปของกรีซว่าจะมีการปฏิรูปเป็นไปตามที่ทางกลุ่มเจ้าหนี้ต้องการหรือเปล่าโดยในส่วนของการยื่นแผนล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งให้นะครับแล้วก็มีการประมาณกันว่าประมาณ3สัปดาห์หรือประมาณ3อาทิตย์ถัดจากนี้สภาพคล่องในกรีซเนี่ยจะตึงตัวอย่างมากจนกรีซเนี่ยไม่สามารถมีเงินจับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนภายในประเทศได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยในระยะสั้นกดดันให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนตัวลงครับก็จะส่งผลลบต่อในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินดอลลาร์แต่อย่างไรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการอ่อนตัวลงของราคาทองคำอ่อนตัวลงไม่เท่ากับสกุลเงินยูโรที่อ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนส่วนหนึ่งก็ยังกล้าเข้าเสี่ยงซื้อทองคำเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงเพราะว่าหากกรีซไม่มีเงินชำระหนี้กลุ่มทรอยก้าหรือ IMF จริงๆเนี่ยกรีซอาจจะต้องถูกบีบออกจากกลุ่มยูโรโซนรับความเป็นความเป็นฐานะในความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นตัวทองคำก็อาจจะมีผลแล้วก็เปิดเข้าซื้อตัวทองคำอีกครั้งนึงแต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นที่คาดการณ์แล้วก็เป็นประเด็นที่ตลาดยังคงจับตานะครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดครับขณะที่หากจับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำภายในสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นค่อนข้างชัดว่าราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์รวมถึงวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าส่วนหนึ่งตลาดฝั่งสหรัฐจะปิดทำการในวันศุกร์ในวันกู๊ดไฟเดย์ตลาดต่างประเทศก็จะเหลือวันเทรดอีกแค่2วันก็คือวันพุธกับวันพฤหัสดังนั้นแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะค่อนข้างจำกัดขณะที่ไปดูในส่วนของตัวเลขตารางเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดเผยโดยประกาศออกมานะครับตัวเลขสำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมีนาคมแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนมีนาคมจะมีการประกาศมาในวันหยุดก็คือวันศุกร์ด้วยนะครับขณะที่ตลาดสหรัฐปิดทำการดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวังในส่วนของการเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายหรือการถือสถานะค่อนข้างมากครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำค่อนข้างเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในสัปดาห์นี้ครับครับแล้วเรื่องของปัจจัยความไม่สงบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เยเมนที่เรียกว่ากำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้จะมีเอฟเฟกต์อย่างไรกับราคาทองบ้างไหมครับสถานการณ์ในเยเมนยังดูแล้วยังตึงเครียดนะครับยังมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังมีการเตือนนะครับว่าอาจจะต้องมีการเป็นในลักษณะของการอพยพผู้คนรวมถึงคนไทยออกจากเยเมนด้วยแต่ว่าหากดูเอฟเฟกต์จากตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยไม่ได้มีการตอบสนองหรือตอบรับในประเด็นทางเศรษฐกิจมากนักขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ตึงเครียดหรือภาวะสงครามอย่างชัดเจนก็ไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะนี้มากนักครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเหมือนจะพอมีการปรับตัวขึ้นก็เหมือนจะถูกขายทำกำไรออกมาหลังจากรับข่าวสถานการณ์ความตึงเครียดในส่วนของเยเมนที่มีการดีดตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงในสัปดาห์ก่อนหน้าครับครับครับคุณวรุษครับแล้วทางด้านตัวของสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจครับคุณวรุษครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสำคัญสำคัญออกมาเห็นเมื่อเช้าวันนี้ทางจีนนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของบ้านเขานะครับแล้วมันจะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้กำลังซื้อของชาวจีนเริ่มที่จะกลับเข้ามาซื้อทองคำเพื่อที่จะพยุงให้ราคาขึ้นสูงแล้วหรือยังครับครับประเด็นเศรษฐกิจจีนยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแต่หากดูจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ทางจีนมีการประกาศออกมาเป็นลำดับแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำมากนักเพราะว่าเศรษฐกิจในส่วนของจีนยังคงชะลอตัวแล้วก็มาตรการที่จีนนำออกมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนในส่วนของมาตรการภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย RP การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยจดจำนองในส่วนของสินทรัพย์ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ในส่วนของบ้านมือสองก็ล้วนแต่เป็นมาตรการที่ถือว่าไม่ได้เป็นมาตรการขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นมาตรการที่แรงมากนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นอีกประเด็นนึงที่ทำให้เศรษฐกิจจีนเริ่มโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ยังโตอย่างไม่ได้ร้อนแรงมากนักถือว่าเป็นปัจจัยบวกพยุงราคาทองคำไว้ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยบวกแรงมากที่จะทำให้ราคาทองคำทะยานขึ้นหรือปรับตัวขึ้นได้แรงๆครับครับแล้วในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ที่เรียกว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของไตรมาส2เนี่ยจะมีปัจจัยอะไรหรือข่าวอะไรที่จะมาเอฟเฟกต์กับราคาทองอย่างมีนัยยะสำคัญไหมครับครับในส่วนของไตรมาสที่2นะครับเรายังแนะนำถึงการจับตาในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอยู่เพราะว่าในส่วนของไตรมาสที่2เนี่ยก็จะมีการประชุมของเฟดเป็นระยะระยะนะครับอาจจะต้องจับตาดูว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงสถานการณ์ในฝั่งยุโรปว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางแต่ละฝั่งที่มันมีความแตกต่างกันมากเนี่ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์ไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็การแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าหากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ไปชะลออัตราการเจริญเติบโตในฝั่งเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เฟดเข้าไปใช้ปัจจัยดังกล่าวในการพิจารณาในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งในส่วนของทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเรายังประเมินว่าไตรมาสที่สองเนี่ยยังเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ครับครับครับคุณวรุษครับท้ายนี้มีอะไรฝากนักลงทุนทุกท่านหรือเปล่าครับในส่วนของการลงทุนในตลาดทองคำนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดค่อนข้างมากในวันศุกร์เนี่ยตลาดในสหรัฐจะปิดทำการในวันกู๊ดไฟเดย์ขณะที่นักลงทุนในตลาดทีเฟกหรือตลาดอนุพันธ์ของไทยนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยจะไปปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันจักรีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการวางแผนการลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงถือว่ามีความสำคัญในการลงทุนในระยะนี้นะครับเพราะว่าขณะที่วันศุกร์ตลาดสหรัฐปิดแล้วกลับมาเปิดอีกทำการอีกครั้งในวันจันทร์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำตลาดโลกอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างมากขณะที่ตลาดวันจันทร์บ้านเราปิดทำการนะครับนักลงทุนที่มีการถือสถานะหรือว่าถือโพซิชันค่อนข้างเยอะอาจจะได้รับความเสี่ยงดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะลงทุนระยะสั้นพร้อมกับการบริหารพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมนะขณะนี้ครับครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณรุ่งคำนะครับครับท่านก็ยังคงแนะนำอยู่นะครับว่าจากที่มีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วมันแค่2วันแต่มันเป็น2วันที่สำคัญมากครับ2วันสำคัญเพราะว่า2วันนี้เนี่ยคือวันศุกร์ตลาดของอเมริกันซึ่งเป็นเรียกว่าจุดที่ราคาทองจะเคลื่อนไหวหวือหวามากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ตลาดนิวยอร์กนะครับเวลาไทยก็ประมาณ 5:00 น.ถึงประมาณ 01:00 น. 02:00 น. อันนั้นแหละช่วงพีคเลยของเรียกว่าการขึ้นการลงของราคาทองคำนะครับก็วันศุกร์เนี่ยตลาดอเมริกันเขาจะปิดแล้วก็พอเปิดมาวันจันทร์เนี่ยเขาจะกลับมาเทรดกันต่อแต่พอวันจันทร์ปั๊บบ้านเราตลาดซื้อขายฟิวเจอร์ล่วงหน้าก็เรียกว่ากลับกันคือบ้านเราเนี่ยจะปิดทำการซื้อขายวันจันทร์แทนครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านไหนที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์แล้วคิดจะถือเรียกว่าโอเวอร์เดย์โอเวอร์สัปดาห์เลยเนี่ยก็ท่านต้องเรียกว่าวางแผนรับความเสี่ยงดีๆนะครับครับครับก็นี่เป็นตัว